สวัสดีค่ะชื่อทิพย์ธิดาสกุลทองอารามนะคะไปตีแบดมาค่ะแล้วก็คือปกติเล่นแบดกับเพื่อนแล้วเพื่อนอาจจะจริงจังไปหน่อยแล้วเวลาเหมือนชอบเล่นหยอดหน้าเน็ตอะค่ะแล้วเราก็ต้องเหมือนเอาขาไปยั้งไว้อยู่หน้าเน็ตบ่อยๆอะค่ะมันก็เลยจะมีอาการแบบเจ็บตรงเข่าอย่างเงี้ยค่ะตอนที่กระโดดลงพอดีอะค่ะมันรู้สึกเหมือนกึกๆอะค่ะรออยู่ประมาณวันนึงอะค่ะก็คือนอนขึ้นมาตื่นคืนนึงแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นก็เลยมาหาหมอค่ะครับสำหรับคุณทิพย์ธิดานะครับมาหาผมด้วยอาการล้มนะครับแล้วก็เข่าขวาบิดก็มีอาการเรื่องของปวดเข่าแล้วก็เข่าล็อกข้อล็อกก็คืองอเหยียดไม่ได้เลยแล้วก็ปวดเข่ามากมาผมนี่ก็คือนั่งรถเข็นมาเลยแล้วก็เข่างอเหยียดไม่สุดเลยครับพอเห็นอาการอย่างเงี้ยแล้วก็สงสัยแล้วว่าต้องมีการบาดเจ็บภายในหัวเข่าครับผมหลังจากที่มาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็เอ็กซเรย์แต่ว่าเอ็กซเรย์ดูแล้วก็กระดูกก็ไม่เป็นอะไรก็เลยต้อง MRI ค่ะก็เลยเห็นว่ามันมีเศษกระดูกอะค่ะเข้าไปอยู่นะขัดอยู่ในเขาเรียกว่าหมอนรองข้างในค่ะแล้วพอตรวจร่างกายเนี่ยก็มีการปวดเจ็บมากโดยเฉพาะด้านในของเข่าขวาเราจึงเริ่มสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาการเมนิสคัทล็อกหมอนรองเข่าฉีกขาดที่รุนแรงแล้วก็เข้าไปล็อกในเข่าซึ่งผลของ MRI เนี่ยก็พบตามที่เราคาดการณ์ก็คือมีหมอนรองเข่าฉีกขาดขนาดใหญ่แล้วก็ชิ้นที่ของหมอนรองเข่าเนี่ยก็ไปขัดในเข่าถือว่าเป็นอาการเร่งด่วนนะครับที่จะต้องรีบทำให้หมอนเนี่ยกลับมาที่เดิมแล้วก็ทำการเย็บซ่อมให้มีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นการรักษาของเราเราเลยทำการเซตผ่าตัดด่วนวันนั้นเลยนะครับเพื่อที่2กล้องผ่าตัดแล้วก็ซ่อมหมอนรองเข่าให้คุณทิพย์ธิดาครับการรักษาโดยรวมเหรอคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็วันแรกอะค่ะหลังจากผ่าเสร็จก็จะให้หมอให้เจอกายภาพใช่ไหมคะกายภาพก็จะบอกว่าคนไข้ต้องแบบคอยบริหารนะคะเดี๋ยวมันจะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ทำตามที่ทั้งคุณหมอแล้วก็กายภาพแนะนำค่ะหลังผ่าตัดเนี่ยก็ต้องมีการกายภาพแล้วก็ป้องกันหมอนรองที่ฉีกขาดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของไม้พยุงค้ำนะครับในการที่จะเดินไม่ได้เขาก็ต้องพักงาน2สัปดาห์เพื่อให้แผลสมานแล้วก็ใส่เรื่องของเบรสหรือว่าตัวพยุงเข่าไม่ให้งอเหยียดมากเกินเพราะถ้าเกิดว่าการงอเข่าในช่วงแรกเร็วเกินไปหมอนที่ฉีกขาดที่เราซ่อมแซมไปก็อาจจะไม่สมาน2สัปดาห์แผลสมาน1เดือนเริ่มปล่อยไม้6สัปดาห์เริ่มกายภาพที่จะเพิ่มการงอเหยียดเข่าตอนนี้ก็3เดือนแล้วการงอเหยียดเนี่ยก็ได้เกือบสุดแต่ยังมีเรื่องของการงอบางส่วนที่ยังไม่ดีขึ้นครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าใช้ชีวิตน่าจะ 99% เหลือแค่เดินค่ะที่จะมีแบบมันจะมีท่าบางท่าที่ดูรู้ว่ามันยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ว่าใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะไปออกกำลังกายไปเดินห้างอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะเดินได้รู้สึกแบบน้อยลงนิดนึงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกรองเท้าหน่อยนึงแค่นั้นเองค่ะในกีฬาทุกๆกีฬาก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ไม่รักษาอย่างทันท่วงทีการบาดเจ็บก็จะเป็นยิ่งมากขึ้นผลร้ายก็จะตกกับผู้ป่วยเองเพราะใช้เวลาในการรักษานานขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือผลสัมฤทธิ์อาจจะไม่ได้ดีกว่าการรักษาอย่างทันท่วงทีเพราะถ้าปล่อยไปนานๆเกิดการบาดเจ็บเป็นแบบเรื้อรังนะครับผลการรักษาไม่มีทางดีกว่าการรักษาในเวลาที่เหมาะสมครับผมสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ